มันมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งชื่อ thvaccine.com นะก็ซื้อโดเมนมาเข้าใจว่าซื้อไม่นานนะเราไปเสิร์ชได้ก็เสิร์ชดูหน่อยถ้าสังเกตเราจะเห็นได้ว่าเขาเพิ่งเปิดโดเมนวันที่21กับ GoDaddy ก็ใครๆก็ไปเปิดได้นะแล้วก็ซ่อนทุกสิ่งอย่างไว้นะเขาจะซ่อนไว้หมดก็ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรติดต่อได้นะเว็บนี้ลิงก์ไม่มีไปหน้าอื่นเป็นเซลล์เพจเพียงเพจเดียวซิงเกิลเซลล์เพจมีเลื่อนไปที่คำถามที่พบบ่อยแต่จริงๆคำถามที่พบควรจะพบบ่อยกว่านั้นคือว่าคุณคือใครนะแล้วจะได้ฉีดได้ยังไงมีการเตือนด้วยนะเราไม่รับเงินผ่านธนาคารทั่วไปโปรดระวังการหลอกลวงเรารับเงินเป็น USD ไทยเท่านั้นก็เป็นสกุลเงิน stable coin ที่เทียบกับเงินบาทนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่นะสแกมเมอร์อ่ะเขาก็ให้โอนแบบเนี้ยดูมันนี่อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องรู้ตัวกันนะว่าเขาคือใครอะไรยังไงแล้วอย่างนี้เราจะกล้าโอนยังไงเพราะว่าโอนทีหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเนี่ย350เหรียญก็เกือบหมื่นบาทติดต่อได้ทางเทเลแกรมอย่างเดียวเทเลแกรมนี่เป็นเหมือนพวกสแกมเมอร์เมืองนอกใช้กันนะว่าแบบพอมีจัดปุ๊บก็ปิดลบไปก็แค่นั้นเองก็ดูแล้วเว็บนี้เป็นเว็บเหมือนสร้างขึ้นมาม็อกอัพสร้างขึ้นมาหลอกดูอาจจะหลอกเพื่อสำหรับหลอกจริงจังก็ได้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ลองว่ามันโอนไปได้จริงๆมาแต่มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็เป็นรหัสชุดโอนก็ไปซื้อคอยตระกูลนั้นๆอ่ะแล้วก็โอนไปโอนไปไหนก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาคือใครนะมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ปลายทางอ่ะพวกนี้แล้วกันแล้วเขาก็เอาเงินออกไปเฉยๆโดยที่ใครก็สร้างไอ้ชุดโค้ดพวกนี้ได้ก็สะดวกมากขึ้นจริงๆก๊อปปี้ทั้งหน้านี้ไปได้เลยนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเลขเอาสำหรับคนที่จะเป็นสแกมเมอร์ใช่ไหมก็ไปเจนอาจจะเป็นบิตคอยเป็นอะไรก็ได้ไปสร้างข้างนอกเอานะก็เปลี่ยนชุดเลขโค้ดกระเป๋าตังค์เป็นของตัวเองก็คงจะมีคนโอนไหมอ่ะมันจะมีสักคนอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างที่ว่าซิงเกิลเพจส่วนใหญ่เนี่ยมันก็หลอกคนได้ไม่ยากก็กรอกไปชื่ออีเมลอ้าวแล้วไม่เอาเบอร์โทรหรอแล้วจะแจ้งเราได้ไงว่าไปฉีดที่ไหนอย่างไรไม่มีการบอกคำถามพบบ่อยบอกแล้วฉีดที่ไหนคำถามคืออ่ะเขามีบอกแล้วเนี่ยท่านสามารถเลือกฉีดได้โรงพยาบาลรัฐตามพื้นที่ที่ท่านสะดวกแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลโรงพยาบาลรัฐเลยเหรอโรงพยาบาลรัฐจะฉีดได้เหรอแล้วคนในนั้นไม่เป็นที่ครหาหรอถ้าเอาพวก mRNA มาฉีดที่โรงพยาบาลรัฐโดยโฆษณาว่าอีก 20,000 โดสเป็นโดสที่เกินโควต้าแล้วนะสร้างสตอรี่หลอกที่ไม่เหมือนจริงเลยนะก็เขาอาจจะยังไม่รู้บริบทไทยมากกว่าว่าถ้าเป็นภาครัฐโรงพยาบาลรัฐเนี่ยถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆไอ้ลักษณะของเจ้าหน้าที่ภายในอ่ะโอ้ยข่าวโซเชียลหลุดออกมาทะลุอยู่แล้วไม่มีทางหรอกใครจะไปฉีดในที่ลับแต่อย่างนั้นถ้าจะฉีดเถื่อนขนาดนี้น่าจะฉีดเถื่อนไปเลยอ่ะจะไปฉีดโรงพยาบาลรัฐเป็นไปได้ไงนะก็สำหรับคนที่กำลังดูว่าเว็บนี้จริงหรือเปล่าฟันธงได้เลยนะว่านี้เป็นสแกมแล้วก็ใครที่อยากทำหน้าเว็บปลอมแบบนี้ขึ้นก็ดูดีไซน์นี้นะแล้วก็จริงๆควรจะไปแก้ซะหน่อยนะเพราะว่าคำถามที่ทุกบ่อยอ่านแล้วไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็เอาให้เหมือนกว่านี้ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะก็ควรจะเป็นอะไรอ่ะบัญชีไทยบัญชีอะไรก็ได้อ่ะว่าบัญชีแบบดิจิทัลวอลเล็ตแบบเนี้ยใครเขาจะไปเชื่อคนเขาก็โอนกันไม่ได้ด้วยนะคนคุณลุงคุณป้าเลยเขาโอนไปไม่ถึงอ่ะพูดงี้แล้วกันถ้าต้องมานั่งทำไอ้ซื้อคอยตระกูลพวกนี้มันมีแต่คนที่รู้เรื่องประมาณนึงแล้วอ่ะต้องไปนั่งซื้อในแบบ
แลกเหรียญดิจิตอลแล้วก็โอนแล้วพวกนั้นเขาก็รู้นะว่าโอนไปแล้วมันไปเลยอ่ะคนทำสแกมนี่แปลกๆก็แล้วกันไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงจุดเลยถ้าจะหลอกลวงคุณลุงคุณป้าก็ต้องโอนง่ายกว่านี้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้สกุลเงินอะไรแปลกๆแบบนี้แล้วเขามันไม่ตอบตลาดอ่ะต่อให้คุณจะทำม็อกอัพหลอกอะไรขึ้นมานะมันไม่ตอบเนาะเอาเป็นว่าเสิร์ชมาเจอก็อยากโอนเล่นก็โอนได้คิดว่าน่าจะมีคนขโมยกระเป๋าไปได้แหละเพราะพวกนี้เป็นสแกมเมอร์โดยแท้จริงอ่ะ